ะพานกับน้ำเนี่ยผมสงสัยมากเลยผมมองเห็นแต่ไม่ต้องออตามผมนะไม่มีคือไม่มีนะผมแค่อยากรู้ว่ามันมีภาพแบบนี้ในหัวคุณหรือคุณเคยไปสถานที่แบบนี้ไหมเคยค่ะที่ไหนครับไปทำอะไรเคยคิดอยากจะดูอยากจะกระโดดลงมารู้ไหมว่าหนึ่งคนที่เคยคิดฆ่าตัวตายเมื่อก้าวขาเข้าสู่ประตูความตายแล้วเนี่ยต่อให้คุณถอยหลังกลับมาได้เมื่อไหร่เงาของยมทูตจะรอคุณตลอดเวลาไม่ว่าเกิดอะไรก็ตามจิตใจคุณจะอ่อนแออย่างถึงที่สุดแล้วเขาจะดึงคุณไปกระโดดน้ำให้ได้เพราะนั้นภาพในเนี้ยมันยังเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าวันหนึ่งที่คุณถึงจุดที่คุณตัดสินใจไม่ได้แล้วคุณจะถูกเขาลากกลับไปที่นั่นรู้ครับรักตามาฆ่าถึงชาติหน้าคือก็คือว่าถ้าเกิดเขาเลือกเดินทางผิดนะครับแล้วก็ไปผูกพันธนาการกับความรักจนลืมรักตัวเองมันก็จะกลายเป็นบ่วงกรรมที่ไม่ว่าไปชาติไหนคุณก็จะต้องวนเวียนอยู่กับคนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าเกิดในความรักของคุณมันมีความเห็นแก่ตัวมากพอแล้วก็ทำร้ายตัวเองก็จะเป็นผลกรรมที่ทำให้คุณจะต้องมาเจอวิบากกรรมที่จะต้องทุกข์ทรมานจากการฆ่าตัวตายซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นคือไม่ดีเลยคุณเล็กมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายที่มีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็ยังยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นก็อยากให้เขาแบบคือคิดให้ดีอะค่ะแล้วก็คืออยากให้เขารักครอบครัวเขามากกว่าก็คือไม่อยากให้ทำร้ายจิตใจคนในครอบครัวตัวเองแล้วก็ทำร้ายคนอื่นอีความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครับหลายคนจึงพยายามที่จะได้ความรักมาครอบครองโดยลืมคำนึงถึงความรักที่ถูกต้องและเหมาะสมบางคนถึงกับลุ่มหลงจนขาดสติและอาจจะนำไปสู่การทำผิดศีลธรรมได้และสิ่งที่ได้มาก็ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงครับสุดท้ายเมื่อผิดหวังก็มานั่งโทษแต่ความรักแต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เรานี่แหละที่ทำลายความรักที่มันสวยงามด้วยมือเราเองถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกรรมนี้เลขกฎกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมพบกันใหม่วันพฤหัสหน้า 3:45 ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23ครับ